ในขณะที่ทางด้านคุณนันทิวัฒน์สามารถอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติโพสต์เฟซบุ๊กนะครับในหัวข้อเงินดิจิตอลบอกว่าวันนี้จะเป็นวันแรกเปิดรับลงทะเบียนขอรับเงินดิจิตอลผมไม่รับแน่นอนไม่ว่าจะมีสิทธิ์หรือไม่มีแต่อยากเตือนคนที่จะสมัครในวันนี้เข้าใจได้ว่าเงินทุกคนอยากได้แต่โครงการยังลูกผีลูกคนยังตั้งไข่ล้มไข่กินอยู่เลยยังตั้งไข่ล้มต้มไข่กินอยู่เลยยังไม่รู้จะเอาเงินมาจากไหนกฎหมายก็ยังไม่ออกจะแจกได้หรือไม่ได้ยังไม่ชัดเจนชื่อคนที่สมัครยิ่งมากรัฐบาลจะได้เอาไปอวดกับสภาว่ามีคนสนใจมากอยากขัดใจประชาชนการกรอกสมัครกับแอปถ้าขอถ่ายบัตรประชาชนทั้งด้านหน้าและด้านหลังอันตรายมากนะทุกวันนี้บริการของรัฐทั่วไปไม่ต้องใช้บัตรรัฐมีรายละเอียดประชาชนครบถ้วนอยู่แล้วทั้งระบบพร้อมเพลย์คนละครึ่งเที่ยวด้วยกันบัตรคนชราบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทำไมไม่ขอจากตรงนั้นระวังข้อมูลรั่วออกจากระบบมิจฉาชีพกำลังคอยจ้องฉกข้อมูลทีนี้แก้ผ้ากันหมดมิจฉาชีพได้ไปทุกอย่างทั้งรูปถ่ายบัตรประชาชนหน้าหลังหมายเลขบัญชีธนาคารแทนที่จะได้เงินจะหมดตัวเตือนแล้วนะไม่ต้องรีบสมัครแต่ต้องสมัครเป็นไม่ต้องสมัครเป็นคนแรกรอหน่อยได้รอให้ทุกอย่างนิ่งป่านนี้นะส่วนคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์นะคะต้องบอกว่าสิ่งที่คุณจุรินทร์กังวลใจเนี่ยเขาบอกว่าเดือนสิงหาคมนี้มันมีหลายเรื่องนะที่น่าห่วงนอกจากเรื่องของการบ้านการเมืองแล้วเนี่ยเรื่องของเศรษฐกิจก็เช่นเดียวกันเพราะว่าวันนี้ความเป็นอยู่ของคนในทุกๆชนชั้นกำลังประสบปัญหาทั้งเรื่องของความยากลำบากภาวะค่าครองชีพหนี้ครัวเรือนคือมีรายได้มาเท่าไหร่ต้องใช้หนี้ไปกว่า 90% วันนี้คนไทยเนี่ยอยู่กับภาวะชักหน้าไม่ถึงหลังส่วนเรื่องของเงินดิจิทัล Wallet ที่จะเอามากู้มาแจกก็ยังมองไม่เห็นว่าประชาชนจะเหลืออะไรจากเรื่องของประเด็นเรื่องนี้หรือว่าเศรษฐกิจที่มันจะกระพือได้มันจะเป็นพายุจริงหรือไม่อย่างไรนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของภาพรวมนะคะดิจิทัล Wallet ที่หลายคนก็ยังมองว่ามันอาจจะไม่ได้ฟื้นเศรษฐกิจในทุกมุมทุกภูมิภาคทุกชุมชนเหมือนที่รัฐบาลได้มีการตั้งธงเอาไว้ครับผมนะส่วนเรื่องของการลงทะเบียนเนี่ยคุณชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาทวิตเป็นภาพนะครับเป็นขั้นตอนการลงทะเบียนซึ่งก็ไล่ไปตั้งแต่เริ่มจากการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเลยแอปพลิเคชันชื่อว่าทางรัฐให้ดาวน์โหลดโดยตรงจาก App Store สำหรับปฏิบัติการ iOS และGoogle Play สำหรับปฏิบัติการ Android อันนี้น่าจะรู้กันทุกคนแหละ คุณผู้ชมถ้าเข้าไปก็จะดูว่าทั้งหมดเนี่ย15ขั้นตอนจนไปถึงการตั้งเขาเรียกว่ารหัสส่วนตัวของคุณเพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชันทางรัฐก็เป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนคงรู้อยู่แล้วการโหลดแอปพลิเคชันแหมเวลาคุณดูหนังคุณดู YouTube อ่ะยากกว่านี้เยอะแยะแต่ยังคงต้องย้ำนะเพราะบางคนน่ะไปเผลอไปกดลิงก์ที่บางคนเขาส่ง SMS มาไอ้พวกมิจฉาชีพนั่นแหละอันนี้อันตรายนะฮะคือคุณผู้ชมอย่างนี้ไม่ต้องไปเชื่อใครว่ามีทางลัดลอลิงเพื่อจะไปลงแอปทางลัดลอเรือคุณผู้ชมกดเองใช่พี่ถาสอนได้กดแอป Store ใช่ไหมเขาเรียกอะไรอ่ะ Play Store ใช่ไหมพี่ถากดทีเดียวแล้วก็พิมพ์คำว่าทออางอมันก็จะกระเด้งขึ้นมาแล้วคุณก็โหลดไปคุณไม่ต้องไปเชื่อใครต่อให้มันเป็นคนข้างบ้านก็ช่างหัวมันนะฮะอ่ะก็หลายคนวันนี้ก็เรียกว่าก็อัปเดตกันไปแต่ว่านั่นแหละครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวนะครับว่าเอ๊ะมันเข้าไม่ได้นะครับมันล่มซึ่งล่าสุดนั้นคุณชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็บอกว่ามันจะต้องโหลดแอปใหม่นะเวอร์ชั่นใหม่เพราะว่าเมื่อวานนี้นะครับเขามีการอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่กันไปก็ต้องอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่แล้วก็ล่าสุดนั้นเนี่ยครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีคนลงทะเบียนสำเร็จไปแล้วเนี่ย4,180,000 คนแล้วตอนนี้หนูลองล่าสุดเนี่ยณเวลาตอนนี้เลยเข้าได้โหลดได้เรียบร้อยแล้วทางรัฐนะคะท็อปดิวเองเนี่ยก็ทีมข่าวเองเนี่ยก็ลองลงทะเบียนไปก็เข้าได้นะเข้าได้แล้วแต่ทีนี้เนี่ยไปฟังเสียงพ่อค้าแม่ขายกันบ้างครับน้องมวยว่าเขาว่าอย่างไรกันคือเมื่อวานเนี่ยชัยนาทเนี่ยผู้สื่อข่าวลงพื้นที่เนี่ยไปถามเลยว่ายังไม่ได้เปิดให้ลงทะเบียนเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าคิดยังไงนะคะบางคนก็บอกว่าก็มันก็เป็นสิทธิ์เนาะฉันก็ลงทะเบียนเนี่ยเอา 10,000 ดิจิทัลมาแล้วเดี๋ยวจะไปลงเรื่องของการลงทุนทำการค้าการขายต่อพอเช้าวันนี้ค่ะผู้สื่อข่าวปักหลักอยู่ที่ตลาดสดภาษีสุง
ตลาดขายของสดที่ใหญ่ที่สุดในชัยนาทปรากฏว่าหันซ้ายหันขวาไปเจอพ่อค้าแม่ค้าพี่น้องประชาชนหลายคนไม่สามารถลงทะเบียนได้บางรายก็หมุนค้างนะบางคนก็ค้างไปเลยบางคนต้องปิดเปิดเครื่องใหม่เนี่ยอย่างคุณชวีวรรณนะคะแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยบอกเลยว่าคือมันก็เหนื่อยใจนะเครือข่ายล่มปุดปุ่มสมัครสมาชิกก็หายจะสแกนหน้าก็ไม่ผ่านไปที่จุดบริการก็กลัวว่าจะเสียเวลาในการทำมาหากินอยากเป็นแบบนี้ได้ไหมรัฐบาลโอนมาครั้งละ 2-3,000 มันน่าจะดีกว่าหรือเปล่าคิดยังไงกับการลงทะเบียนครับมันลงทะเบียนนะแทนว่ามันยุ่งยากนะเพราะว่าที่จริงอะบัตรผู้สูงอายุอะไรมันโอนเข้ามาได้เนี่ยมันก็น่าจะโอนให้เนาะของทุกคนมันจะมีอยู่แล้วบัตรอะไรรายได้น้อยอะไรอย่างเงี้ยก็ลงไปตามบัตรเลยไม่ต้องมายืนยันตัวตนเพราะยืนยันไปแล้วก็ไม่ผ่านแล้วก็บางทีก็โทรศัพท์ก็ล่มเครือข่ายล่มอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาเราไปรอนี่ก็เป็นวันก็ไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าก็เสียเวลาทำมาหากินไปอีกคุณก็โอนมาเลยคนละ 2,000 3,000 ต่อเดือนไม่ต้องโอนทีเดียว 10,000 หรอกให้เขาไปใช้จ่ายทุกวันอะไรอย่างนี้ก็ยังดีกว่าทุกเดือนไม่ต้องมาโอนทีเดียว 10,000 แล้วมันวุ่นวายเนี่ยแค่วันแรกก็วุ่นวายแล้วเนี่ยล่มไปหมดแล้วแล้วคนเฒ่าคนแก่ก็ไปไม่ได้อย่างเงี้ยทำก็ไม่เป็นจะทำไงได้ล่ะไปอยู่ไปที่ธนาคารก็คนแน่นหนาไปหมดมันลำบากนะคนที่ไปไม่ไหวก็ลำบากคุณก็โอนไปตามบัญชีผู้สูงอายุอะไรไปเลยเดือนละ 3,000 2,000 คุณก็ว่าไปมันก็ไม่วุ่นวายมากมายขอความคิดเห็นแค่นี้นะคะฝากด้วยนี่คือที่ชัยนาทจ้าไปที่ขอนแก่นกันหน่อยนะครับไปสอบถามทางด้านคุณเพ็ญนภาตรีไทยอายุ53ปีแม่ค้าส้มตำอยู่ภายในชุมชนแคหะเมืองเก่าก็ทราบว่าพยายามลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินดิจิตอลวอลเล็ตแต่ก็ไม่สามารถลงทะเบียนได้เนื่องจากเจอปัญหาแอปพลิเคชันทางรัฐล่มโดยในระบบขึ้นข้อความว่าขออภัยในความไม่สะดวกระบบอยู่ระหว่างการปรับปรุงเรากำลังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะทำให้ระบบกลับไปใช้งานได้ปกติอีกครั้งกรุณาลองมาอีกครั้งในภายหลังก็บอกว่าทำให้ยังไม่สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทจากทางรัฐบาลได้คุณเพ็ญนภาบอกว่าตอนนี้เนี่ยไม่สามารถลงทะเบียนได้ก็บอกว่าปิดปรับปรุงคงจะต้องรอลูกช่วยลงทะเบียนให้ถ้าหากได้เงินมาก็จะนำไปเป็นทุนซื้อของและก็ใช้จ่ายจิปาถะหากได้มาแล้วก็กังวลจากข่าวต่างๆที่เข้ามากลัวการเก็บเงินภาษีย้อนหลังหรือว่าตรวจสอบย้อนหลังว่าตัวเองเนี่ยมีเงินซื้อบ้านแล้วจะเอาคืนขั้นตอนต่างๆดูยุ่งยากให้ลูกเป็นคนช่วยลงแต่ลงได้ก็กลัวในเรื่องเก็บเงินคืนย้อนหลังเหมือนกันอีกคนนึงครับคุณสมรคุมเกษมพ่อค้าอาหารตามสั่งในตลาดเคหะเมืองเก่าก็พยายามลงทะเบียนแต่ก็เจอปัญหาแอปล่มเช่นเดียวกันนะครับซึ่งคุณสมรบอกว่าพยายามลองอีกหลายครั้งจนสามารถเข้าไปยังหน้ากรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินดิจิตอลได้สำเร็จก่อนจะทำการกรอกข้อมูลจนครบเข้าสู่ขั้นตอนสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนและก็พยักหน้าช้าๆคุณสมรบอกว่าตอนที่ลงทะเบียนผ่านทุกอย่างก็ดีใจแต่อยากจะรอให้เห็นตัวเงินเข้ามาก่อนถึงจะดีใจสุดๆครับรู้สึกยังไงคะลงทะเบียนได้แล้วรู้สึกดีใจดีใจแต่ว่าเห็นเงินนี่ดีใจกว่านี้มือแรกลงทะเบียนไม่ได้ล่มล่มล่มยากไหมคะก่อนจะได้สองครั้งลองสองครั้งสองครั้งก็ได้ดีดีถ้าได้เงินหมื่นมาจะเอาไปทำอะไรด้วยในกินเกียร์ในครอบครัวแล้วเนาะได้ได้รีในครอบครัวมันหลายอย่างซื้อนั่นซื้อนี่แต่ไม่รู้ว่าเขาจะกำหนดให้ใช้ละมือละเท่าใดมือละจักบาทเขาบอกว่าละรูดชัดเจนเดี๋ยวมันรูดชัดเจนก่อนจังทีนี้จะมาหลุดอันใดไปก้อนก็ดีล่ะเขาให้อีหลีว่าอย่างตะเขาบอลนี่เดี๋ยวลองมือก่อนนี่ฮะนี่ที่ขอนแก่นนะฮะจ้าที่ตรังเองก็เหมือนกันพี่ต้นถูกต้องครับแต่ที่ตรังเนี่ยถ้าเราเข้าไปดูแม่ค้าพ่อค้าเนี่ยส่วนใหญ่ยังคงไม่ไว้วางใจทั้งในเรื่องความปลอดภัยของการลงทะเบียนข้อมูลส่วนตัวหรือเรื่องของการหลอกลวงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะข่าวมันเยอะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็แน่ใจแน่นอนครับยังคงไม่ไว้วางใจว่าตกลงรัฐบาลมีตังมาให้หรือเปล่าอ้าวไม่เชื่อมาผมพาไปที่ตรังเนี่ยผู้สื่อข่าวลงไปที่ถนนกันตังเขตเทศบาลนครตรังเลยนะครับซึ่งก็จะมีร้านอาหารร้านค้ารวมกันอยู่หลายร้านบริเวณที่ร้านซิมจิวถนนกันตังเนี่ยคุณณัฐนิตชิดแก้วเจ้าของร้านอาหารตามสั่งบอกยังไม่ลงขอรอให้มั่นใจก่อนอย่างที่ผมบอกกลัวทั้งเรื่องแอปหลอกลวงทั้งเรื่องคอลเซ็นเตอร์แล้วก็เรื่องของการกระตุ้นการซื้อขายก็ยังไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่แต่ถ้าคุณณัฐนิตได้ไปแกจะเอาไปซื้อสินค้าชิ้นใหญ่ๆพวกทีวีตู้เย็นแกจะไม่ซื้อหรอกชิ้นเล็กๆไปฟังดูครับรอตัดสินใจก่อนเพราะว่าเดี๋ยวยังไม่แน่ใจ
แน่ใจที่เรื่องอะไรบ้างคะเพราะว่าเดี๋ยวอยากให้มั่นใจ 100% ว่าเขาได้แน่นอนนะแล้วสิ่งที่เรากลัวหรือห่วงกังวลตอนนี้คือเรื่องอะไรบ้างกลัวมันจะเป็นการหลอกแบบมิจฉาชีพอ่ะไม่เลยยังไม่กล้าตัดสินใจยังไม่กล้าที่จะแบบใช่แอปหรืออะไรใช่แล้วจริงๆต้องรอดูที่สอบไปก่อนค่ะเดี๋ยวดูท่าทีก่อนนะว่าให้มั่นใจก่อนแล้วอยากทำนั่นแหละเผื่อจะได้ขายของดีขึ้นกว่าเดิมส่วนอีก2คนคนหนึ่งเป็นแม่ค้าก๋วยจั๊บอันนี้บอกว่าอยากมากเลยอยากเข้าร่วมเพราะว่าคิดว่าจะกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยได้แต่ตัวเองยังไม่กล้าทำเพราะทำไม่เป็นเดี๋ยวค่อยให้เพื่อนช่วยหรือไม่ก็ไปที่ธนาคารขอความช่วยเหลืออีกคนหนึ่งครับคุณมาโนตเตียวชิมเป็นพ่อค้าขายขนมครกบอกว่าไม่เอาอะผมไม่ยุ่งดีกว่าเพราะผมค้าขายน้อยได้มาก็แทนที่จะขึ้นเงินสดได้ก็ไม่ได้ต้องเอาไปซื้อของต่ออีกสู้ไม่เอาดีกว่าอ่ะฟังคุณมาโนตนี่แหละครับน่าจะไม่เข้าร่วมเหตุผลที่ไม่เข้าร่วมเพราะว่าเห็นว่ามันคือเบิกเงินยากอะคิดว่าไม่เข้าร่วมเบิกเงินยากใช่ไหมใช่เพราะว่าเห็นก็โปรยกามาบอกว่าแต่ละร้านคือต้องมีเงินทุนสำรองของผมมันคือทำวันต่อวันมันไม่มีทุนสำรองก็เลยคิดว่าจะไม่เข้าร่วมแล้วถ้าเราไม่เข้าร่วมแบบนี้มันจะทำให้เราเสียโอกาสที่จะมีรายได้เพิ่มอ๋อไม่ครับเพราะของผมส่วนมากลูกค้าประจำคือคนละ20 บาท40 บาทมันก็โอเคคือมันไม่ใช่ว่ามันไม่เหมือนคนละครึ่งถ้าคนละครึ่งมันจะดีกว่าคนละครึ่งคือส่วนมากลูกค้าจะเยอะขึ้นเงินสดเลยนะไม่คือสแกนแต่ว่าคนละครึ่งตอนว่าช่วงคนละครึ่งคนจะเยอะแต่ว่าอันนี้คือเห็นบอกว่าร้านเหมือนร้านเล็กๆมันก็เป็นยังไงอ่ะต้องมีเงินทุนก่อนแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสียงสะท้อนเดียวกันนะสำหรับแบบพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าผู้สูงวัยบางคนก็จะมองว่าบางทีมันอาจจะยุ่งยากนะเรื่องของเงื่อนไขหรือว่าวิธีการเนี่ยบางคนก็ไม่สามารถทำได้หรือพอไปถึงที่จุด walk in จริงๆเนี่ยสุดท้ายมันก็ไม่สามารถทำอะไรต่อได้ไงครับ มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ